พร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้บางเบาบางเบาเบาใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บอใจไลฟ์อีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับกอเตยปินชาดาของนพคุณเช่นเคยค่ะต้องบอกว่าเวลาในปีนี้นะสำหรับเตยรู้สึกว่ามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะแป๊บๆเนี่ยเข้าเดือนที่6ของปีนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะเรื่องที่อยากมาชวนทุกคนคุยเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเราเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็แฟนเพจที่อยู่ในนี้ก็ติดตามในเรื่องราวของความตายการสูญเสียการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าที่อยากชวนทุกคนมาคุยในเรื่องราวของ in loving memory นะคะเพราะว่ามันมีบริการรูปแบบนึงค่ะที่เตยเนี่ยไปเจอมาเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วเตยรู้สึกว่า
ในไทยอะค่ะยังไม่มีใครทำเรื่องนี้เนาะในเรื่องของการที่ชวนผู้คนเนี่ยมาดูแลเรื่องราวของความสูญเสียค่ะเราก็สนใจนะที่จะชวนคนที่ให้บริการเรื่องนี้มาคุยกันกับเราในวันนี้นะคะเพราะเราเชื่อว่าการดูแลความสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยสำหรับทุกคนนะคะเหมือนกับที่ผู้ฟังทุกคนเนาะมารอชมวันนี้รอฟังวันนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามาแบบนี้กับกอเตยนะมาเบาๆไม่ได้นะคะอยากบอกทุกคนว่าวันนี้ค่ะถ้าใครมาร่วมพูดคุยกับเรานะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะอาจจะมีคำถามอะไรระหว่างที่ชมไลฟ์ของเรานะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เนาะวันนี้เรามีแจกรางวัลค่ะลุ้นรับรางวัลเบาใจคลาสรูมนะคะที่จะเกิดขึ้นวันพุธนี้นะ2รางวัลนะคะกับหัวข้อขอดูนิดนึงค่ะมันยาวมากเลยนะคะดูแลห้วงเวลาสุดท้ายของคนที่เรารักค่ะกับครูออสวันวิภามาลัยนวลเนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าธีมในเดือนนี้เป็นเรื่องราวของการดูแลความสูญเสียแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับแขกรับเชิญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะท่านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจจะไม่คุ้นเคยนะอยากให้ชวนทุกท่านค่ะมาทำความรู้จักกับทั้งสองท่านนี้ก่อนค่ะอาจจะขอให้พี่ชัยนะคะแล้วก็พี่ซุยนะคะแนะนำตัวนิดนึงว่าเป็นใครแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะขอเริ่มจากพี่ชัยก่อนเลยค่ะสวัสดีพี่ชัยค่ะสวัสดีครับก่อนเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านหรือเปล่าครับเขาเรียกว่าแบบนี้หรือเปล่าได้ค่ะครับโอเคครับผมชื่อชัยนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาชื่อกลุ่ม ICU นะครับปกติแล้วเราทำงานให้การอบรมจิตอาสาแล้วก็พาจิตอาสาไปฝึกเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์แล้วก็ตามบ้านด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมากิจกรรมทำได้น้อยมากนะครับก็มีกิจกรรมที่ In Loving Memory นี่แหละครับที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราพยายามที่จะดูแลคนในสังคมร่วมกันซึ่งน่าสนใจมากเลยกับกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะว่ากิจกรรมนี้มีรายละเอียดยังไงแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าใครตอนนี้ที่ตามมาจากเพจ ICU นะคะกดหัวใจรัวๆเข้ามาหาพวกเราหน่อยนะคะจะได้รู้นะว่าตอนนี้มารอชมพี่ชัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีค่ะพี่ซุ้ยวรรณจารุสมบูรณ์นะคะพี่ซุ้ยทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายน้องกอเตยนะคะก็ดีใจได้มาเจอกันอีกค่ะความจริงคุ้นเคยกับพี่ชัยมานานมากค่ะตอนที่พี่ชัยเริ่มทำ ICU ใหม่ๆเลยนะคะวันนี้ดีใจที่จะได้มาฟังประสบการณ์แล้วก็บริการรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซุ้ยนะคะวรรณจารุสมบูรณ์ค่ะก็เป็นประธานกลุ่ม Peaceful Death นะคะซึ่งปัจจุบันก็ทำเรื่องของการสร้างเสริมความตระหนักในเรื่องของการเตรียมตัวตายแล้วก็วางแผนชีวิตในระยะท้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังเป็นเขาเรียกประธานนะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยนะคะเพื่อที่จะต่อยอดขยายงานของชุมชนกรุณาให้กว้างไกลขึ้นนะคะทั้งประเทศไทยและต่างประเทศค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทั้งพี่ชัยแล้วก็พี่ซุ้ยนะคะท่านผู้ชมคะเริ่มแบบนี้ค่ะคือเมื่อสักระยะประมาณช่วงที่โควิดเป็นช่วงที่โควิดแบบสูงพีคมากๆเลยเนาะเตยก็เป็นช่วงที่เข้ามาทำงานใน Peaceful Death ในช่วงนั้นค่ะแล้วก็พบว่าพี่ซุ้ยเนี่ยมีโครงการเนาะเรื่องอยากที่จะดูแลผู้สูญเสียเนาะดูแลความสูญเสียนะคะแล้วก็เตยก็ได้ยินมาว่าพอพี่ซุ้ยเริ่มต้นที่จะเป็นรูปเป็นร่างปั้นกิจกรรมต่างๆขึ้นมาแล้วก็ขยายให้ภาคีเครือข่ายได้ทำเนี่ยมีชื่อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาคือ In Loving Memory อันนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็เตยไปติดตามเรื่องต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะเตยค้นพบว่าโหมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยอะแล้ววันนี้อยากมาชวนคุยและอยากจะเริ่มต้นจากการชวนคุยกับพี่ชัยนิดนึงค่ะว่าแนวคิดนะที่ต่อยอดมาจากที่เราจะดูแลเรื่องความสูญเสียเนี่ยมันมาเป็น In Loving Memory ได้ยังไงคะพี่ชัยต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ตอนช่วงที่โควิดมันระลอก2ระลอก3ที่มันเริ่มมีเกิดการสูญเสียแบบน่าตกใจนะเพราะว่าที่น่าตกใจเพราะว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยครับเจอกับการสูญเสียแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเยอะมากแล้วบางครั้งการสูญเสียก็เป็นการสูญเสียที่มันไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนเนี้ยครับคือบางครั้งเนี่ยคือบางครอบครัวนี่สูญเสียแม่แล้วพออาทิตย์ถัดไปสูญเสียพ่ออะไรแบบเนี้ยครับหรือบางครอบครัวก็จะสูญเสียคนที่เขารักที่นอนอยู่ในที่จอดรถของโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งมันเป็นภาพที่เรามีความรู้สึกสะเทือนใจไปด้วยนะครับแล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์เอเชียจากธนาคารจิตอาสาแล้วก็ความสุขประเทศไทยเนี่ยครับก็เลยโทรมาปรึกษาแล้วก็ชวนคุยกันนะครับว่าเราจะทำงานให้กับคนเหล่านี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เคสหลายเคสมากเลยที่จะต้องไปช่วยเหมือนเป็นเพื่อนให้กับหลายๆครอบครัวที่เขากำลังอยู่ในภาวะที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่าการที่ครอบครัวเขาเนี่ยจะต้องส่งพ่อแม่ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเยี่ยมได้คือสิ่งหนึ่งที่ทำได้ทั้งนั้นเองก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์วิดีโอคอลซึ่งหลายๆครั้งเราก็เหมือนคิดว่าคงไม่หรอกคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโหมันเหมือนช่วงนั้นมันเหมือนใบไม้ร่วงจริงๆอ่ะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเจ็บปวดแทนความรู้สึกของเจ็บปวดกับความรู้สึกสูญเสียไปกับเขาด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงดีนะครับแล้วก็พอดีมันก็เป็นช่วงที่พอคนสูญเสียในช่วงเวลานั้นเนี่ยจัดงานศพไม่ได้อีกนะครับหลายคนเนี่ยต้องไปนั่งอยู่ในรถแล้วก็ดูคนที่เขารักถูกส่งขึ้นเมนแล้วก็เหมือนจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นเลยแบบเนี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เหมือนผมชอบคํานึงที่อาจารย์เอเชียพูดไว้นะครับว่ามันเหมือนหนังสือเล่มนึงที่มันไม่มีบทสุดท้ายอ่ะครับบทสุดท้ายมันหายไปอ่ะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นแนวคิดหรือที่มาที่เราทํา In Loving Memory เพื่อให้คนในครอบครัวครับเขาได้มีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างที่มันมีความหมายต่อการจากไปของคนที่เขารักซึ่งมันเป็นภาวะที่ไม่ปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นที่มาของการทำให้ In Loving Memory เนี่ยถูกพัฒนากิจกรรมไปในรูปแบบที่น่าสนใจหลายรูปแบบมากครับโอ้พอบอกว่ามีน่าสนใจหลายรูปแบบเริ่มอยากรู้นะคะแต่ว่าอาจจะขอเสริมประมาณนี้ค่ะเตยรู้สึกว่าโควิดอ่ะเหมือนมาบอกเราว่าความสูญเสียมันรวดเร็วมากเนาะที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเตยอ่ะกลับมองย้อนไปถึงก่อนช่วงที่เกิดโควิดอีกอะค่ะเตยรู้สึกว่าด้วยสภาวะของสังคมอ่ะมันเร่งเราให้คนแบบรีบถูกผลักออกจากความสูญเสียเพื่อที่จะไปดำเนินชีวิตต่อแล้วบางทีมันมีอะไรที่มันค้างๆอะไรที่มันไม่สามารถทำได้ทันทีรวมไปถึงว่าถ้าจะมานั่งจมอยู่มันต้องใช้เวลาจำกัดมากเลยนะแล้วก็จะใช้เวลากันแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเห็นรูปแบบของ In Loving Memory ที่ทำอะค่ะทราบว่าเป็นออนไลน์ด้วยอะพี่ชัยคือมันเป็นไอเดียนี้ได้ยังไงอะคะที่แบบงั้นถ้าเกิดในเมื่อสถานการณ์มันบีบเรามากเลยนะไปเจอกันไม่ได้ทำตรงนั้นไม่ได้มาออนไลน์ซะเลยอันนี้สำหรับเตยว้าวมากเลยนะค่ะเล่านิดนึงค่ะรูปแบบออนไลน์เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ครับต้องขอบคุณโควิดถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดมันก็คงจะไม่มีงานรำลึกไว้อะไรออนไลน์In Loving Memory นะครับเพราะว่าโจทย์มันถูกบังคับเอาไว้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปเจอหรือทำกิจกรรมแบบออนไซต์ได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงดีซึ่งมันก็หนีไม่พ้นนะครับต้องการใช้แอปพลิเคชันอย่าง Zoom แบบนี้ครับมันก็พอโจทย์มาเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็เลยพยายามที่จะคิดออกแบบเป็นโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงที่เราคิดก็คือว่าเนื่องจากออนไลน์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เวลาได้นานนะครับเราก็ตั้งเอาไว้ว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งเราตั้งเอาไว้ว่า1ชั่วโมงแต่ว่าจะไม่ให้เกินมากกว่านี้มากเพราะว่ามันจะล้าเกินไปนะครับแล้วก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ทดลองทำแล้วก็มีเคสผ่านเข้ามาให้เราได้ทำเนี่ยครับมันก็ได้เห็นประโยชน์อีกหลายๆอย่างของการทำออนไลน์นะครับอย่างนึงที่อยากจะบอกไว้ตอนนี้เลยก็คือมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดฝันมาก่อนว่ามันจะได้ตรงนี้ด้วยก็คือว่าพอเราจัดซูมเนี่ยครับมันมีการเรคคอร์ดได้นะครับแล้วทุกครั้งเราก็จะขออนุญาตเจ้าภาพที่จะขอเรคคอร์ดนะครับปรากฏว่าการเรคคอร์ดเนี่ยครับมันเลยกลายเป็น1ชิ้นงานที่เจ้าภาพหรือคนในครอบครัวเนี่ยครับสามารถเก็บเอาไว้
ดูภายหลังได้สามารถที่จะส่งต่อไปให้กับญาติที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้ฟังได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนในครอบครัวของแต่ละคนที่เขารู้สึกกับคนที่จากไปนะครับหลายๆเคสที่พูดถึงว่าลูกหลานไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณปู่คุณย่าหรือพ่อแม่เนี่ยเคยมีความดีงามอะไรไว้ในระดับนี้นะครับคือมันเหมือนตอนอยู่อ่ะเราก็คงจะใช้ชีวิตอย่างที่กอเตยพูดเนาะมันเหมือนรีบเร่งอ่ะเวลาที่มันจะได้ทบทวนเวลาที่มันจะได้แสดงความรักหรือบอกขอบคุณหรือขอโทษอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเหมือนแทบจะไม่มีโอกาสหรือบางครั้งก็อยู่ดีๆจะมาพูดสิ่งเหล่านี้มันก็ในสังคมไทยเนาะมันก็อาจจะเขินๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า in loving memory นะครับเราจัดทุกอย่างเอาไว้ใน1ชั่วโมงตรงนี้แล้วก็ถูกเหมือนเรคคอร์ดเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับญาติที่อยู่ต่างประเทศส่งไปให้กับลูกหลานเขามีเคสนึงบอกว่าดีมากๆเลยที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยหลานของปู่โตขึ้นมาถ้าเขาได้ดูเทปอันเนี้ยเขาจะได้รู้จักปู่เขาอะไรแบบนี้ครับตรงนี้พี่อยากจะเสริมพี่ชัยนิดนึงค่ะก็เตยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนาะมันต้องมีช่วงเวลาที่เราจะต้องแบบได้รับรู้อะค่ะแล้วก็ได้ร่วมอยู่ในความสูญเสียอันนั้นเนาะซึ่งพอโควิดเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถนำพาผู้คนเนาะที่แบบมีความหมายแบบว่ากับผู้ที่จากไปเนี่ยให้เขาได้มาอยู่ร่วมในพิธีเดียวกันเนี่ยอันนี้มันเป็นความเจ็บปวดของคนที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็หลายครั้งเราก็พบว่าสังคมไทยเนี่ยพิธีกรรมหลายอย่างเนี่ยมันช่วยให้เราก้าวข้ามความสูญเสียเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมันจะมีญาติพี่น้องมีคนที่รักผู้ที่จากไปเนาะที่เขาจะมาร่วมแสดงความเสียใจหรือมาทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเขานะคะแต่ทีนี้พอมันไม่สามารถจัดสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยพี่ว่า in loving memory เนี่ยมันได้พยายามที่จะเอาพิธีกรรมเหล่านั้นอะมาอยู่บนออนไลน์นะคะแล้วมันทำให้มันเกิดความเชื่อมโยงอะระหว่างคนที่จากไปเนาะกับคนที่เขาที่จะเป็นลูกหลานหรือคนที่ยังอยู่แล้วการที่เขาได้มีโอกาสได้บอกถึงความหมายเนาะของการที่แบบคนคนนั้นเนี่ยมีความหมายกับเขายังไงแล้วก็ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเนาะความสำนึกในบุญคุณหรือกระทั่งว่าอยากจะขอบคุณอยากจะส่งความปรารถนาดีๆให้กับผู้ที่จากไปเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นที่ของการเยียวยาที่ดีมากๆสำหรับพี่นะมันไม่ใช่แค่ดูแลความเศร้าโศกอะแต่มันได้ดูแลเยียวยาทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะคะและใช้เวลาสั้นมากคือชั่วโมงครึ่งนะคะในขณะที่เราจัดงานศพบางทีเราใช้เวลา5วัน7วันเนาะเราก็แบบบางทีญาติก็มัวแต่ทำกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งเราไม่มีโอกาสได้เชื่อมโยงกันจริงๆอ่ะเพราะว่ากิจกรรมในงานบางทีมันเยอะเกินไปจนกระทั่งเราลืมไปว่าเอ๊ะจริงๆเราอยากจะพูดถึงผู้ตายยังไงหรือเราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกับผู้ที่จากไปเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเติมตรงนี้ค่ะว่า in loving memories เนี่ยมันคือนำพื้นที่ของความเชื่อมโยงมันกลับเข้ามาและทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นชัปเตอร์สุดท้ายนะพี่ชัยที่ทุกอย่างมันงดงามอ่ะแล้วมันพอที่จะยอมรับการจากไปอันนั้นได้ง่ายขึ้นนะคะพอได้ยินทางพี่ซุ้ยพี่ชัยบอกแบบนี้นะเตยกลับมองว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เรากลับมาเห็นแก่นแท้ของคุณค่าแก่นแท้ของความรักในครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวบางทีเรามีเพื่อนเนาะเราคือเพื่อนคนนี้จากเราไปหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเพื่อนเนี่ยอยากจะรำลึกถึงอ่ะขอเป็นห้วงสุดท้ายได้ไหมที่ฉันจะมาทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเธอไม่ใช่แค่เพื่อเธอด้วยเพื่อฉันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีท่านผู้ชมตอนนี้บอกมาเหมือนกันนะว่าสนใจมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะดูแลคนใกล้ตัวแล้วก็เตรียมที่จะดูแลตัวเองอยากให้ติดตามชมกันไปนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงเนาะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะพอพี่ชัยบอกว่ามีหลายคนเข้ามาใช้บริการนะเตยอยากขอเป็นสักเคสนึงค่ะพี่ชัยที่ประทับใจเนาะที่แบบรู้สึกว่าทำแล้วตัวของเราเองประทับใจแล้วก็ผู้ที่มารับบริการเนี่ยประทับใจด้วยพอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่าณตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าประทับใจทุกเคสที่ทำมาเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละงานเนี่ยครับเราออกแบบให้มันเหมาะกับโจทย์ของเขาอะนะครับแล้วก็ถ้าจะให้พูดถึงเคสที่ประทับใจก็จะเป็นเคสที่จัดในครอบครัวนะครับเรามีทั้งจัดให้กับทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็จัดแบบpersonal ก็คือแค่คนเดียวก็จัดให้ได้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็คือจัดให้กับคนที่จากไปแล้วไม่ใช่จากเพิ่งจากไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับจากไปหลายปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นในงานศพหรือเพราะในช่วงโควิดแล้วตอนนั้นเราไปงานศพเขาไม่ได้เราก็จัดย้อนหลังให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครบรอบ1ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จัดได้นะครับผมจะแชร์เกี่ยวกับครอบครัวนะครับที่ทำeleven memory นะครับเป็นครอบครัวที่คุณปู่นะครับเสียชีวิตจากโควิดแล้วก็ไม่ได้จัดงานศพเพราะว่าคนในบ้านก็ติดโควิดด้วยแล้วก็คุณปู่จากไปแล้วงานศพก็ต้องไม่มีแล้วก็เผาในวันนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคนในบ้านนะครับเหมือนเงียบกันไปหมดเลยไม่พูดไม่จาไม่เอ่ยอะไรกันถึงคุณปู่เลยในไลน์กลุ่มของครอบครัวซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะมีการแชร์มีการคุยพูดคุยกันก็เงียบไปหมดเลยนะครับพอเข้ามาเจอเรานะครับแล้วก็เราก็จะเหมือนรับฟังความต้องการของเขานะครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่จะหาตัวแทนที่จะเขียนประวัติของคุณปู่นะครับแล้วก็ในเคสนี้เนี่ยได้หลานคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นคนมาอ่านประวัติของคุณปู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมนะครับก็ฟีดแบ็กมาแล้วว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับในตอนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าคุณปู่ตอนหนุ่มๆเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดบทสนทนาขึ้นในไลน์ครอบครัวแล้วก็ช่วงที่เราจะให้เขาหารูปที่ประทับใจของคุณปู่ก็ทุกคนก็กรีกุจอกันไปหารูปแล้วก็แชร์กันในไลน์กลุ่มนะครับคือเอเนอร์จีมันกลับมาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมแล้วด้วยนะครับแล้วพอถึงช่วงวันที่เราจัดกิจกรรมกันเนี่ยหลานคนที่อายุน้อยที่สุดของครอบครัวได้อ่านประวัติของคุณปู่ซึ่งคุณปู่ก็เป็นชายหนุ่มที่มาจากเมืองจีนแล้วก็เป็นเหมือนเป็นลีกาซีของครอบครัวนะครับที่ทำคุณงามความดีไว้ให้กับครอบครัวมากมายมีไลฟ์สไตล์มีวิถีการใช้ชีวิตที่น่ายกย่องนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานอะไรดีเทลต่างๆเนี่ยครับน้องคนนี้ก็อ่านไปแล้วก็ตอนหลังอ่ะมาฟีดแบ็กบอกว่าถ้าไม่จัดงานนี้เขาไม่รู้นะว่าปู่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมดีขนาดนี้อะไรแบบนี้ครับแล้วช่วงที่มีการสะท้อนความรู้สึกนะครับซึ่งก็มีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นลูกของคุณปู่นะครับลูกหลานเนี่ยครับหลายเจเนอเรชันคือแต่ละเจเนอเรชันก็สะท้อนมุมมองของตัวเองที่มีต่อคุณปู่ให้กับทุกคนในครอบครัวได้รับรู้ถึงความรู้สึกความประทับใจและสิ่งที่เขาได้รับจากคุณปู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นมวลพลังงานที่มันอบอวลอยู่ในงานนะครับมีบางคนได้รู้ว่าอาโกรู้สึกยังไงกับคุณปู่โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งตรงเนี้ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ในครอบครัวนี้ครับมันเกิดการเรียนรู้เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็มองเห็นคนคนหนึ่งที่เขารักที่จากไปในมุมมองที่มันแบบรอบด้านจริงๆอะไรแบบนี้ครับครับ
แล้วก็ในช่วงที่พระอาจารย์นะครับเราก็จะมีการนิมนต์พระนะครับหรือผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็สามารถที่จะรีเควสต์มาได้หรือสามารถที่จะเหมือนนิมนต์มาเองได้ถ้าอย่างเคสเนี้ยครับครอบครัวมีครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาอยู่ก็เขาก็อาสาว่าจะนิมนต์พระอาจารย์ของเขามาเป็นผู้นำการนำภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้วก็ทำร่วมกันนะครับมันก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีเสียงตอบกลับมาว่าดีใจมากเลยที่ได้ทำตรงนี้เพราะว่าตอนที่ช่วงที่โควิดเนี่ยเหมือนกับเรายังไม่ได้ทำบุญให้ท่านนะครับพอได้ทำตรงนี้เขารีลีฟอะครับเขารู้สึกโล่งอกที่เหมือนภาระที่เขารู้สึกว่ามันยังค้างๆอยู่ยังไม่ได้จัดการนะครับมันได้ถูกจัดการไปอย่างงดงามด้วยนะครับคือผมมองว่าที่ว่างดงามเพราะว่าเวลาเราไปจัดเราไปงานศพทั่วไปธรรมดานะครับโมเมนต์ที่เราจะกลับมาทำความสงบอยู่กับตัวเองแล้วก็โมเมนต์ที่พระอาจารย์จะชวนให้คนในครอบครัวได้ระลึกถึงคนที่จากไปอะมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราทำกิจกรรมออนไลน์ด้วยกันแบบนี้ครับก็ทุกอย่างมันถูกเหมือนรวบมาอยู่เป็นพลังงานที่อยู่กับคุณปู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ได้อย่างเดียวแต่ได้ครบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการสูญเสียนะครับแล้วก็ได้ถึงการเติบโตของคนในครอบครัวได้ถึงความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวที่มีมากขึ้นนะครับความเข้าใจซึ่งกันและกันมีมากขึ้นได้หลายอย่างมากแล้วก็ในมิติทางจิตวิญญาณได้ผมมันมีอยู่เคสนึงอ่ะนะครับที่คุณภรรยาที่เสียสามีไปอ่ะเค้าเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติธรรมพอจบงานนี้ไปเค้าก็บอกกับพวกเราเนาะว่าต่อจากนี้ไปเขาจะตั้งใจสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทุกเช้าเย็นเพื่ออุทิศให้กับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไลฟ์เชนจิ้งของเขาด้วยคือไม่ใช่แค่เป็นสำหรับคนที่จากไปนะแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยได้ไปเต็มๆนะคะอยากบอกผู้ชมแบบนี้เมื่อกี้เตยฟังพี่ชัยเนาะถ้าเตยจับใจความได้ก็คือว่า in loving memory อ่ะไม่ใช่แค่ว่าคุณเพิ่งสูญเสียแล้วคุณจะตมาตรงนี้คือไม่ว่าคุณจะสูญเสียนานแค่ไหนแต่ถ้ามันมีบางอย่างที่ติดค้างหรืออยากเข้ามาร่วมกิจกรรมเนี้ยมาได้เลยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าไม่จำกัดศาสนาด้วยไม่มีข้อแม้เลยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นใครตรงไหนเนาะสามารถมาตรงนี้ได้หมดเพราะว่า ICU ได้ว่าจัดกระบวนการพิเศษสำหรับครอบครัวนั้นเนาะแล้วก็อย่างที่พี่ชัยบอกเตยชอบมากเลยคือบางทีอะค่ะกระบวนการไม่ได้เกิดขึ้นใน1ชั่วโมงนั้นแต่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดำเนินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแต่มันมีข้อติดอยู่นิดนึงที่เตยอยากถามพี่ซุยค่ะสมมติเป็นเตยนะพี่ซุยที่แบบอยากจะทำสิ่งนี้อยากจะแบบจัดกิจกรรมแบบนี้ให้พ่อมากแต่จะสื่อสารกับคนที่บ้านยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นด้วยหรือว่าเขาจะมากับเราแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ไม่ง่ายนะที่จะทำให้ครอบครัวเห็นว่า1ชั่วโมงตรงนี้มันจะมีคุณค่ามีความหมายยังไงคะพี่ซุยแนะนำนิดนึงค่ะคือสำหรับพี่นะคะพี่พอฟังพี่ชัยแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าในทุกการสูญเสียเนาะแม้ว่ามันจะมีความเศร้าโศกมันมีความรู้สึกอะไรเนาะแต่ว่ามันก็มีความรักมากมายอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอเราบอกว่าชวนมาจัดพิธีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนไปกวนน้ำให้ขุ่นเนาะคนแบบก็ตายไปแล้วยังจะมาพูดอะไรอีกหรือจะมาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากบอกเลยค่ะก็เตยว่าความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นอะมันลึกๆมันอยู่ในใจต่อให้เราไม่พูดถึงต่อให้เราเก็บกดไว้ลึกแค่ไหนอะค่ะมันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มันฝังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากให้คนในครอบครัวเขาตระหนักตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่การที่เราแค่แบบว่าเอ้ยมาทำพิธีอะไรร่วมกันเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้พูดคุยกันอะแล้วสำหรับพี่นะถ้ากอดเตยไปชวนคนในครอบครัวแล้วเขาอาจจะไม่ได้จัดงานก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างที่พี่ชัยบอกอะว่าในบรรยากาศที่เราได้คุยกันน่ะว่าเออนะถ้าวันนี้เราอยากจะพูดถึงคุณพ่อเนี่ยแต่ละคนอยากจะพูดถึงคุณพ่อว่ายังไง
ใช่ไหมแล้วพอมาถึงจุดนึงเขาอาจจะบอกว่าอืมแล้วมันจะดีแค่ไหนนะหรือว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราชวนทุกคนในครอบครัวมาอยู่ร่วมในพื้นที่เดียวกันที่เราจะพูดถึงคนที่เรารักในรูปแบบที่แบบมันต่างออกไปอ่ะแล้วถ้าเกิดมีใครที่ยังมีอะไรในใจเขาอาจจะได้ใช้เวลานี้ที่จะทำหน้าที่ของเขาคนในคุณแม่หรือคนอื่นจะคิดยังไงนึกออกไหมคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นการแชร์ว่าเออในมุมของเราเนาะเราอยากได้ยินอะไรหรือตัวเขาเองเขามีอะไรที่เขาอยากจะพูดถึงบ้างซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยอาจจะทําให้เขาเริ่มเปิดใจว่าเออจริงนะมันมีหลายอย่างที่เราอยากพูดถึงแล้วเรายังไม่ได้พูดใช่ไหมคะแล้วก็ได้ใช้เวลาตรงเนี้ยได้ทำงานด้วยกันเนาะอันที่สองเนี่ยพี่คิดว่าการที่จะเราจะจัดงานลักษณะแบบนี้ได้อ่ะเราต้องยอมรับว่าความสูญเสียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราอ่ะและในความสูญเสียอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เผชิญโดยลำพังเพราะฉะนั้นการที่บางคนอาจจะรับได้ง่ายบางคนรับได้ยากมันเป็นเรื่องธรรมดามากและการที่เขาไม่ได้อยากจัดไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกอะไรเนาะอาจจะเป็นคนที่เราต้องแคร์เขามากๆก็ได้นะว่าเอออะไรที่ทำให้เขารู้สึกเขาพูดถึงเรื่องนี้ได้ยากแล้วถ้ามันมีอะไรในใจนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันทำภารกิจนี้ไหมเพื่อให้เขาสามารถที่จะยอมรับการจากไปอันนั้นได้มันอาจจะทำให้เรารู้ด้วยซ้ำไปว่าเออจริงๆแล้วเขามีอะไรที่มันค้างคาใจอยู่นะคะอันนี้สำหรับพี่เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็ให้พื้นที่เขาได้บอกเรื่องราวในใจจริงๆอะค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะมี in loving memories ในแบบที่เขาต้องการจริงๆแล้วเราเองเราก็จะมีความสุขด้วยเนาะจากการที่เราได้รู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรให้กับคนที่จากไปนะคะแต่จุดที่มันยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะทัศนคติของตัวเราเองนั่นแหละที่หลายครั้งเราจะรู้สึกว่าเราอยากทำแบบนั้นเราอยากทำแบบนี้มันดีจังเลยนะแล้วเราก็อยากให้คนอื่นคิดแบบเราตรงนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้มันไปไม่ถึง in loving memory สักทีเพราะว่ามัวแต่แบบเถียงกันว่าทำแบบนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนาะแต่เราไม่ได้คุยกันถึงคุณค่าที่มันอยู่เบื้องหลังที่ว่าทำไมเราถึงอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าก็เตยอาจจะชวนคนในครอบครัวแล้วก็ลองตั้งคำถามว่าเออถ้าคุณพ่ออยู่ตรงเนี้ยแต่ละคนอยากจะพูดอะไรหรืออยากจะบอกอะไรแล้วพอเขามีประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าอาจจะแบบเอออยากจะจัดอะไรบางอย่างครบรอบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้บริการของ In Loving Memories ได้ค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอยากบอกไปถึงยันท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่อาจจะติดในปัญหาคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าเตยเชื่อว่าบางครั้งเราเวลาที่เราจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างออกไปมันจะมีความกลัวอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ก็อย่างที่พี่ซุ้ยบอกว่าถ้าเราเห็นความรักเป็นพื้นฐานเนาะว่าข้างในทุกคนมีความรักต่อผู้จากไปทั้งหมดเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วที่ง่ายไปกว่านั้นก็คือ In Loving Memory เป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เตยเป็นเรื่องที่เตยทึ่งอีกเรื่องนึงนะคือสิ่งที่เตยมอง ICU อะคือคุณทำสิ่งนี้โดยที่ไม่มีค่าบริการเตยอยากถามกลับไปที่พี่ชายอะค่ะว่าการที่เราทำให้เขาฟรีเนาะไม่มีค่าบริการสิ่งนี้มันกลับมาเติมเต็มตัวเรามันมาทำให้เราได้อะไรจากการให้บริการผู้อื่นแบบนี้อะค่ะพี่ชายครับงานอาสามันสอนให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะแยะเลยนะครับคำว่า ICU อะมันมีความหมายลึกซึ้งมากสำหรับเราก่อนหน้านี้เราก็แค่ว่าคำพูดคำ ICU มันคล้องจองกับคำว่าห้อง ICU นะแล้วมันก็เป็นการมองเห็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเรามาทำงานอาสามากขึ้นงานอาสาก็คืองานที่เราไม่ได้ค่าตอบแทนครับเรากลับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการไม่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยมันกลับได้อะไรบางอย่างกลับมาที่มันมีคุณค่ามากกว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเราได้มันง่ายกับการที่คนจะเปิดใจกับเราเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเพื่อหวังอะไรจากเขานะครับแล้วงานตรงนี้พอเราเหมือนใจกับใจมันเชื่อมโยงต่อกันได้โดยที่ไม่มีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นนะครับมันทําให้เราเรียนรู้ว่าโอ้โหการที่คนเราเนี่ยมันเชื่อมสัมพันธ์กันได้เนี่ยอย่างไม่มีข้อจํากัดเนี่ยมันทําให้เราเองอ่ะครับได้เห็นศักยภาพได้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ข้างในของเราได้อีกมากมาย
ทุกๆครั้งที่เราจัดงานทุกๆครั้งที่เราไปทำกิจกรรมอาสามันเหมือนเป็นการทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราดีได้อีกเราทำอะไรที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือทุกครั้งอย่างงาน In Loving Memory นะครับทุกเคสที่เราจัดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับโจทย์ของงานหรือเงื่อนไขของแต่ละครอบครัวซึ่งแตกต่างกันมันก็ทำให้เราทุกคนในทีมงานนะครับได้ว้าวกับการเรียนรู้ของความสัมพันธ์ในครอบครัวของแต่ละครอบครัวซึ่งมันมีความงดงามที่มันไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้จากห้องเรียนหรือจากการอ่านหนังสือครับแม้ในบางงานจะมีความโศกเศร้านะครับแต่สุดท้ายอ่ะมันก็สามารถที่จะจบลงด้วยความรู้สึกประทับใจความรู้สึกที่อิ่มเอมใจที่โอ้ดีจังเลยที่เราได้เห็นเขาเหมือนบอกกับตัวเองว่าเขาจะ move on ต่อไปยังไงเพื่ออะไรครับนี่คือสิ่งที่อาสาแต่ละคนได้เรียนรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าจะไม่เก็บเงินอย่างเดียวนะครับอยากจะช่วยอย่างอื่นก็บอกมาเถอะอะไรเงี้ยก็ยินดีทุกอย่างตรงนี้อยากเสริมพี่ชัยด้วยค่ะว่าตอนที่พี่ทำโครงการดูแลใจผู้สูญเสียเนาะก็มีประสบการณ์คล้ายกันมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราได้แบบได้อยู่ร่วมในประสบการณ์ความทุกข์จากความสูญเสียตรงนั้นอะมันทำให้หัวใจเราอะเรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคือเพื่อนร่วมทุกข์เนาะเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแล้วยิ่งเราสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหรือดูแลเขาได้เนี่ยมันเยียวยาหัวใจเราด้วยอะแล้วมันทำให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มันไม่มีประมาณเนาะที่เขาบอกว่าแบบหัวใจเรามันมีความกรุณาที่ไม่มีประมาณมันคือแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกข้างในแม้มีความสูญเสียนะแต่ข้างในมันเต็มตื้นอ่ะไปด้วยความรักความกรุณาที่เรารู้สึกว่าเราทำได้อีกเยอะเลยเนาะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายกลุ่มนอกจากกลุ่ม ICU แล้วเนี่ยก็ทำอีกกิจกรรมหลายอย่างมากเลยที่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงฮะแล้วมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าหัวใจแบบนี้แหละที่เรารู้ว่าถ้าเราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้เพื่อผู้อื่นนะโอ้มันงดงามมากแล้วพี่คิดว่าอันนี้แหละเป็นอันที่มันหล่อเลี้ยงที่ทำให้สังคมเราเนี่ยสามารถดูแลความสูญเสียได้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่แบบกิจกรรมเนาะแต่ว่าสำหรับตุ้ยแล้วมันเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเลยอะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้แสดงศักยภาพความเป็นมนุษย์กับผู้อื่นอะและอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดและเงินซื้อไม่ได้ใช่ใช่คือพอพูดถึงเรื่องราวของค่าบริการนะตัวกลับมองว่าถ้าจะตั้งว่าค่าบริการเท่าไหร่อ่ะมันประเมินค่าไม่ได้เลยอ่ะในสิ่งที่แบบในสิ่งที่มนุษย์มีให้กันในความกรุณาที่คนมีให้กันนะถ้าแบบจะเท่าไหร่มันก็ตอบไม่ได้อ่ะค่ะแต่สิ่งที่ตัวเห็นตอนนี้เนาะก็คือว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะในเรื่องราวของโครงการต่างๆเนาะที่พี่ซุ้ยทำมาทั้งดูแลความสูญเสียนะทั้งกิจกรรมของพี่ชัยเองนะคะ In Loving Memory แต่มันน่าแปลกใจมากเลยที่หลายๆคนไม่ทราบค่ะว่ามีบริการนี้อยู่แล้วเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่วันนี้ถึงบอกว่าอยากชวนทุกคนมาไลฟ์เพราะว่าอยากที่จะพูดออกไปมากๆเลยว่ามันมีสิ่งนี้ในสังคมนะแล้วยังมีคนกลุ่มแบบพวกเราอะที่ยังทำงานตรงนี้อยู่เพื่อพวกคุณนะโดยที่เหมือนที่พี่ชัยบอกว่าโดยที่เราไม่ได้เข้าไปสร้างเงื่อนไขหรือคาดหวังอะไรเลยอะค่ะแต่เราพร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะดูแลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมฟังอยู่แล้วสนใจนะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยจะบอกนะว่าถ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะทีนี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะกิจกรรมดีงามค่ะเราพูดกันมามากแล้วเนาะอยากถามทั้งพี่ซุ้ยและพี่ชัยเลยค่ะว่าทำไม In Loving Memory ค่ะมันถึงควรค่าแก่การรับบริการคะอันนี้อาจจะแบบเป็นการเชิญชวนนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังลังเลอยู่ว่าจะมาดีไหม1ชั่วโมงนี้แบบถ้าชวนครอบครัวมามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมาทำอะไรตรงนี้ดีไม่เคยไม่คุ้นเคยเลยการใช้ซูมนะคะชวนท่านผู้ชมนิดนึงค่ะชวนเป็นพี่ชัยก่อนได้เลยค่ะครับครับขอบคุณครับก็เตยสิ่งที่ก็เตยพูดมาทั้งหมดนี้ครับมันคือเป็นตัวแทนของคนที่จะมาใช้บริการแล้วก็เหมือนไปต่อไม่ได้นะครับเรามีหลายเคสเลยที่
ที่เข้ามาคุยแล้วก็อยากจัดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเจออุปสรรคนะโอเคสมาชิกบางคนในครอบครัวใช้ Zoom ไม่เป็นสมาชิกบางคนมีความรู้สึกว่าอย่างที่พี่ซุยบอกน้องว่าเหมือนไปเปิดแผลเค้าอะไรอย่างเงี้ยครับสมาชิกบางคนก็เหมือนว่าเราเป็นใครเนาะแล้วอยู่ๆจะมาจัดให้เค้าอะไรอย่างเงี้ยครับคืออันเนี้ยเราตกผลึกจากบทเรียนที่เราทํามาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้ว่าคืองานแบบเนี้ยมันคงไม่ใช่เป็นงานที่จะเหมือนแพร่หลายมีคนมาใช้บริการมากนะครับเราแค่ทำในส่วนที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็สื่อสารออกไปนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะมีคนที่เหมือนทำตามเสียงความต้องการในใจของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับติดต่อเข้ามาแล้วจากเริ่มต้นเนี่ยเราเหมือนเราทำงานเหมือนว่ารอลูกค้าแต่หลังจากนี้ไปแล้วเราจะเหมือน approach มากขึ้นนะครับเวลาคนที่ติดต่อมาทางเพจนะครับ inbox เข้ามาว่าสนใจครับเราก็จะส่งอาสาของเรานะครับไปรับฟังซึ่งบางเคสใช้เวลา3ชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการของเขาอุปสรรคของเขาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆใช้เวลากับเขาเพื่อที่จะเหมือนแก้ปัญหาให้เขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะไปขายกิจกรรมนี้ให้กับคนในครอบครัวนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะได้มากี่คนหรือไม่ได้เลยก็ยังสามารถจัดได้เพราะว่า1คนเราก็จัดให้ได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่ใครก็มาทําได้นะครับพระอาจารย์ไพศาลซึ่งได้มาฟังพวกเราเล่าถึงกิจกรรมเหล่านี้นะครับพระอาจารย์ไพศาลพูดว่าคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับการแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะความรู้สึกเศร้านะครับถ้าเรื่องของความสุขนะครับเราสามารถที่จะแสดงความรู้สึกให้ทุกคนได้รับรู้ได้อย่างง่ายดายแต่พอเรื่องของความเศร้าซึ่งเราคิดว่าความเศร้าคือความอ่อนแอความเศร้าคือความโชคร้ายคืออะไรที่มันเป็นนิเกทีฟนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะความเศร้าอ่ะครับการได้พูดอะไรเศร้าๆออกมาการได้ร้องไห้ทั้งหมดเนี้ยมันคือการเยียวยามันคือการได้ปลดปล่อยมันคือการปล่อยวางที่ไม่ใช่เป็นการปล่อยวางแต่ฉันนั่งสมาธิแล้วฉันปล่อยวางไม่คิดอะไรกดความคิดเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรก็แล้วสุดแล้วแต่ละคนนะครับแต่ว่าผมมองว่า Eleving Memory เนี่ยครับมันเหมือนเป็นเครื่องมือหรือชุดแบบฝึกหัดที่จะพาให้ทุกคนเนี่ยครับค่อยๆผ่านจุดที่ยากที่สุดของแต่ละคนไปได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็จบลงด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนมันได้เป็นคนใหม่ที่รู้ว่าต่อไปนี้จะดูแลคนในครอบครัวกันไปยังไงมัน meaning of เขาเรียกว่าอะไรนะความหมายของการมีชีวิตอยู่เวลาที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวมันจะเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมตรงนี้ครับซึ่งก็จะต้องการคนที่มีความพร้อมตรงนี้ที่พร้อมที่จะ challenge ตัวเองในการที่จะแบบว่าในเมื่อมีแพลตฟอร์มตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเงินก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยที่จะต้องเสียนอกจากใช้ความกล้าหาญความซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความเมตตากรุณาที่เรามีต่อตัวเราเองแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับถ้าผ่านจุดตรงนี้ไปได้ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับครับสำหรับพี่เห็นด้วยกับพี่ชัยนะคะน้องเตยว่าคือเรื่องของความสูญเสียเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คนไทยไม่คุ้นเคยเน
เนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่คิดว่าในหลายๆประเทศเขาก็มีค่านิยมที่ไม่ค่อยให้พื้นที่กับการแสดงความเศร้าโศกจากการสูญเสียนะคะมันเลยทำให้คนที่อยู่ในภาวะเศร้าโศกจากการสูญเสียเนี่ยรู้สึกมันเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังเป็นเรื่องที่ต้องเก็บเอาไว้หรือกลายเป็นหน้าที่ของปัจเจกที่ต้องดูแลตัวเองเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความสูญเสียเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษยชาติอ่ะมันทุกคนไม่เคยไม่สูญเสียนะเราต่างมีความสูญเสียเป็นของเราทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ความสูญเสียใดๆก็ตามเนาะจะเป็นของข้าวของสมบัติของรักสัตว์เลี้ยงความสัมพันธ์แม้กระทั่งคนที่เรารักเราล้วนแต่มีประสบการณ์ตรงนั้นอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อนุญาตให้ความสูญเสียนั้นเนี่ยมันได้ทำหน้าที่นะคะซึ่งอย่างที่พี่ชัยพูดเนี่ยเวลาความสูญเสียมันได้ทำหน้าที่เนี่ยมันไม่เพียงเยียวยาตัวหัวใจเราเนาะแต่มันยังสร้างประสบการณ์ที่ทำให้เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่มันคือชีวิตที่มันจะต้องแบบชีวิตที่มันต้องดำเนินไปข้างหน้าแต่มันพอมันเข้าใจบางอย่างขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยมันเปลี่ยนทั้งความสัมพันธ์ที่เรามีต่อตัวเองกับคนอื่นหรือกระทั่งโลกใบนี้นะคะงั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่ ICU กำลังทำ Loving in Loving Memories เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องท้าทายและกำลังจะสร้างประสบการณ์ชุดหนึ่งที่กำลังทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้ว่าเรามีวิธีอื่นในการที่เราจะแสดงออกเรื่องความสูญเสียแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้ร้องไห้หรือได้แสดงความเสียใจหรือกระทั่งความรู้สึกอาลัยอาวรณ์กับคนที่จากไปนะคะเพราะความสูญเสียเป็นเรื่องที่บอกเลยค่ะว่าสกิปไม่ได้ถ้าสกิปเนี่ยนะหรือว่าเราพยายามที่จะซ่อนมันไว้หรือเก็บไว้เนี่ยหลายคนนะคะจะกลายเป็นความเจ็บป่วยในอนาคตนะคะมันมีงานวิจัยที่เยอะมากเลยว่าบาดแผลความทรงจำเกี่ยวกับการจากไปที่มันไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเจ็บป่วยหรือบางคนกลายเป็นภาวะซึมเศร้าเพราะรู้สึกผิดลงโทษตัวเองรู้สึกตัวเองไม่ดีพอหรือไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่สมควรทำแล้วมันอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ไปทั้งชีวิตน่ะนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบมันลดทอนศักยภาพที่เราจะเป็นมนุษย์น่ะในที่เราจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้นะคะบางคนเนี่ยที่เจอคุณพ่อหรือคุณแม่จากไปเป็น20-30ปียังเศร้ายังเจ็บปวดยังไม่สามารถพูดถึงมันได้อะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เขายังไม่สามารถให้อภัยตัวเขาเองนะคะนั้นด้วยเลยบอกได้เลยค่ะว่าบาดแผลเหล่านี้ค่ะถ้าเราไม่ดูแลเขาก็ยังอยู่อะค่ะแล้วเขาอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขทั้งที่จริงเรามีศักยภาพและมีความสามารถที่จะมีความสุขได้แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะได้ใช้เวลาเนาะกับตัวเองเพื่อที่จะรับรู้เคารพแล้วก็ให้เกียรติความสูญเสียนั้นเพราะความสูญเสียนั้นเขากำลังสร้างคุณค่าบางอย่างเนาะหรือเขากำลังให้การเรียนรู้บางอย่างกับเราอะนะคะและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุยยังบอกกับตัวเองเลยนะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการจากไปนี่แหละนี่คือหัวใจของการที่เราเกิดมาถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องความสูญเสียเนี่ยเราก็ไม่พร้อมที่เราจะจากไปใช่ไหมเพราะวันที่เราต้องตายหรือจากไปเนี่ยเราสูญเสียทุกอย่างเลยงั้นการที่เราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยทำงานกับความสูญเสียในชีวิตของเราเนาะผ่านประสบการณ์ชั่วโมงครึ่งหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่ทาง ICU จัดเนี่ยทุยคิดว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยได้มันเหมือนมันช็อตคัทเนาะแล้วเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นั้นอย่างเฮลตี้อ่ะมันไม่ใช่แบบบางคนอาจจะบอกโอ้ไปเปิดแผลแล้วมันจะยุ่งอย่างนี้ไหมแต่ว่าเนี่ยมันมีคนที่เอื้ออำนวยพื้นที่ให้เราสามารถดูแลความสูญเสียอย่างแบบมีคุณภาพอ่ะแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยได้ดีหรือว่าได้ง่ายขึ้นเนี่ยนี่คือว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีแต่ได้กับได้อ่ะน้องอันนั้นก็เลยอยากจะเชียร์นะคะว่าใครที่รู้สึกว่ายังมีอะไรค้างคาใจยังรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ดีพอเรารู้สึกว่าแบบมีบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดกับคนที่เรารักแล้วเขาจากไปก่อนแล้วเราอยากจะกลับไปอ่ะย้อนกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยด้วยคิดว่ามันเป็นโอกาสเลยนะคะแม้ว่าเรารู้ว่ามันกลับไปย้อนกลับไปวันนั้นไม่ได้นะแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเรามันคือปัจจุบันในวันนี้ถูกไหมคะที่เรายังไม่สามารถวางมันลงงั้นถ้าเราได้มีโอกาสทำอะค่ะด้วยคิดว่าชีวิตเราจะเป็นอิสระจากความสูญเสียแล้วเราจะสามารถที่จะฟื้นคืนกลับมาใช้ศักยภาพของเราอ่ะในการดูแลตัวเองและคนอื่นได้อีกเยอะเลย
นะคะก็เลยคิดว่าเป็นความจำเป็นมากๆนะคะเลยว่าเป็นจุดที่มาได้ทันเวลาพอดีค่ะเพราะว่าในความรู้สึกของเตยนะเตยมองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่โอกาสนะคะให้เราได้ปลดเปลื้องสิ่งที่มันค้างคาใจบางอย่างเตยคิดว่าหลายๆครั้งเรามีการตั้งคำถามกับตัวเองเนาะบ่อยๆนะคะท่านผู้ชมว่าแบบมันมีเรื่องอะไรที่ติดค้างคาใจแต่มันไม่มีพื้นที่ไหนที่จะมาเยียวยาเราหรือมาช่วยนำพาให้เราอะเอื้ออำนวยบางสิ่งบางอย่างให้เราได้ถึงจุดนั้นแล้วก็ที่พวกเราพูดกันบ่อยๆว่าเปิดแผลสะกิดแผลอะไรเนี่ยอยากบอกว่าในกระบวนการของ In Loving Memory เนี่ยเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยเตยไม่แน่ใจนะแต่เขาปิดให้สนิทนะคะต้องบอกอย่างนี้นะว่าไม่ต้องกังวลเลยนะเดี๋ยวจะแบบว่าโอเปิดเราไม่มาอะไรอย่างนี้นะคะ อยากบอกว่ามันเป็นจุดที่ประสบการณ์ใหม่สำหรับคนไทยอะเตยใช้คำนี้เลยนะคะต่างประเทศเนี่ยเตยเห็นพอจะมีบ้างนะแต่ในกับคนไทยเนี่ยเรื่องนี้ใหม่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ใหม่อย่างเดียวนะเป็นการบริการจากคนที่มีใจที่เป็นจิตอาสาจริงๆแล้วก็ ICU อะค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์นะทำงานในเรื่องของผู้ป่วยทำงานในเรื่องของราวของความสูญเสียเนี่ยมาอย่างยาวนานเตยว่า ICU น่าจะเติบโตมาพอๆกับ Peaceful Death ด้วยเลยใช่ไหมคะเนาะจากข้อมูลที่เตยไปหามานะเตยมาทีหลังนะคะแต่ทราบมาว่าตอนเริ่มต้นทำเรื่องนี้เนี่ยเหมือนมาพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยทีนี้ตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมมีคำถามค่ะพี่ชัยพี่ซุยท่านผู้ชมถามนี้ค่ะพี่ชัยว่าแล้วถ้าแบบได้ไปทำออนไซต์อะค่ะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่แบบไปเจอครอบครัวโดยตรงเนาะแล้วก็จะได้ผลดีกว่าการทำออนไลน์ไหมทีนี้จะถามตอบไปให้เลยว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมในอนาคตค่ะพี่ชัยมีขึ้นมีโอกาสแน่นอน 100% เลยครับเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าจากสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายลงนะครับถ้ามีเคสไหนที่มีความพร้อมที่จะจัดออนไซต์ได้การจัดออนไซต์ดีกว่าการจัดซูมแน่นอนอยู่แล้วค่ะครับครับมันจะส่งพลังมากๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเติมตรงที่ก่อเตยพูดถึงเรื่องว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะไปทำให้น้ำมันขุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับว่าทุกๆเคสที่เข้ามาเราจะเหมือนประคบประหงมดูแลอย่างดีเพราะเราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเปราะบางนะครับฉะนั้นคือแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับเราจะไม่พยายามที่จะไปเหมือนทำงานกับเรื่องยากๆที่มันทำให้เหนื่อยนะครับมีฟีดแบ็กจากคนที่มาร่วมงานคอมเมนต์มาหลายคนนะครับว่าตอนแรกนึกว่างานนี้จะดราม่าตอนแรกนึกว่างานนี้จะต้องแบบร้องไห้แบบโศกเศร้าโศกแต่กลับกลายเป็นเขารู้สึกแบบประทับใจอิ่มเอนใจรู้สึกซาบซึ้งใจไปกับครอบครัวที่เขามาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมาโทนมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับไม่ได้เป็นโทนที่จะเหมือนเข้ากลุ่มบำบัดหรืออะไรที่มันฟังดูน่ากลัวนะครับโทนมันจะเป็นโทนที่เป็นพาสเทลมากๆครับตอนนี้มีผู้ชมแบบคอมเมนต์มามากมายนะคะแต่ก็จะขออนุญาตว่าอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะอ่านได้ทุกอันนะคะแต่ขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจนะอันนี้มีอีกคำถามนึงค่ะพี่ชายไปถามเป็นตัวแทนของหมู่บ้านชาวเรานะคะชาววัยรุ่นนะบางคนเขาสูญเสียสัตว์เลี้ยงพี่ชายซัฟเฟอร์มากเลยแบบสูญเสียแมวสูญเสียสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตรงพื้นที่นี้ได้ไหมคะยินดีมากๆเลยแล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เขารักมากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็มีเรื่องที่เราเคยไปทำหน้างานคือในหน้างานการเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้ายที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับมันคือผมเองเนี่ยผมไม่มีโหมดนี้อยู่นะไม่ได้เป็นคนที่เหมือนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปอยู่ตรงนั้นเราไปเป็นสักขีพยานเป็นหนึ่งในตรงนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยนะว่าเขารักไอ้ตัวน้อยของเขาขนาดไหนแล้วไอ้ตัวน้อยเนี่ยมันมีคุณค่ากับเขาอย่างไรแล้วไม่ได้คือความเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารับรู้ได้ประมาณนี้เลยฉะนั้นคือไม่ว่าคุณจะสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือจากเป็นก็สามารถทำได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้
ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะก็คือว่าการจากการพลากจากเนาะเรียกได้ว่าจากตายเนาะก็ทำด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนาะสูญเสียสัตว์เลี้ยงก็ทำด้วยแล้วก็การจากคนที่เรารักแบบเป็นมันก็คือความสูญเสียอย่างนึงเนาะอย่างที่พี่ซุยพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่ารูปแบบของความสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจากตายเนาะมันมีการหลายรูปแบบมากเลยเกี่ยวกับความสูญเสียนะคะทีนี้ค่ะขอมาถึงประเด็นนี้มีท่านผู้ชมนะคอมเมนต์มาค่ะอยากอ่านมากเลยบอกว่าตั้งแต่สูญเสียค่ะมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายค่ะรู้สึกว่าโทษตัวเองค่ะกว่าจะผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันยาวนานมากคิดถึงอนาคตไม่ออกเลยค่ะว่าจะอยู่ยังไงพี่ซุ้ยคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าถ้ายังพูดถึงว่ายังไม่พร้อมกับการมาตรง in loving memory เนาะแต่ว่าวิธีการที่เราจะดูแลความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันติดกับเราอยู่ยาวนานจนที่เราไม่สามารถกลับมาตั้งหลักเพื่อที่จะเดินหน้าต่อได้เนี่ยมันมีวิธีไหนที่เราจะกลับมาดูแลตรงนี้ได้ด้วยตัวของเราหรือว่าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมบ้างได้คะสำหรับพี่นะอันดับแรกเลยต้องบอกตัวเองว่าเราไม่ได้ผิดปกติที่เราจะมีความรู้สึกนั้นแล้วก็แม้ว่ามันจะใช้เวลายาวนานมากเนาะแล้วมันก็ยังเก็บอยู่ในใจเราหลายคนก็ใช้เวลาหลายสิบปีมากเนาะกับการที่เขาจะทำงานกับตัวเขาเองเพื่อที่เขาจะก้าวข้ามความสูญเสียนั้นไปได้นะคะนั้นอันที่หนึ่งคืออย่าตำหนิและลงโทษตัวเองค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้อันที่สองอะค่ะถามใจตัวเองเนาะถ้ามีโอกาส อยู่กับตัวเองเนาะอาจจะถามตัวเองว่ามันมีอะไรที่เราอยากให้มันต่างออกไปเนาะในสถานการณ์ที่เราเก็บมาหลายปีเนี่ยค่ะเราอยากให้มันต่างไปยังไงในวันถ้าเราเลือกได้เนาะหรือกระทั่งว่าถ้าคนที่เรารักเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราอยากบอกเขาว่ายังไงและหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นว่าที่เราเก็บเรื่องนี้มามากมายหลายปีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนาะซึ่งพี่ก็พบว่าหลายคนก็บอกว่าพอได้พูดถึงสิ่งที่ติดค้างในใจอ่ะแล้วหลายครั้งเรารู้สึกว่าพอได้แค่ได้พูดมันออกไปอ่ะข้างในมันเบาเนาะแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินนะแต่เรารู้ว่าเรากำลังสื่อสารกับคนที่เรารักอะค่ะมันช่วยทำให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาได้พูดมันออกมาละนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าเมื่อเราได้พูดมันออกมาเนี่ยพื้นที่ในใจของเรามันจะมีมากขึ้นแล้วหลายครั้งเราก็จะพบว่าเรื่องเนี้ยคนที่เรารักเขาไม่ได้ติดใจหรอกแต่คนที่ไม่ยอมปล่อยคือเราต่างหากเนาะกระบวนการที่เราจะยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองมันก็จะง่ายขึ้นนะคะซึ่งสำหรับตุ้ยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าการทำด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องยากมันรู้สึกว่าหลายครั้งก็แบบก็พยายามนะแต่ว่าพอมันจะแบบจะไปมันมีความกลัวมันต้องการกำลังใจมันต้องการพลังบางอย่างที่อกอุ้มเนี่ยค่ะ in loving memory ก็อาจจะช่วยได้ที่จะเป็นพลังงานตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆหรือได้เป็นตัวเองจริงๆนะคะทุกคิดว่าทีมงานเขาก็แบบเขาเข้าใจอะแล้วเขารู้ว่าคนที่สูญเสียเนี่ยเขาเผชิญกับอะไรนะคะแล้วเขาต้องการพื้นที่แบบไหนที่จะทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาดูแลใจที่มันเปราะบางตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะตุ้ยเชื่อว่าหลายครั้งเวลาที่บางเรื่องที่เราเก็บไว้นานอ่ะเพราะว่าคนคนนั้นมีความหมายกับเราเรารักมันมีความรักที่มากมายอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็ยังแล้วความรักนั้นมันยังอยู่เนาะซึ่งมันในด้านนึงเนี่ยมันก็เป็นมันบอกว่าเรามีความรักที่ยิ่งใหญ่ที่มากมายมากสำหรับคนคนนั้นเนาะเราจะเอาความรักนั้นเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองในปัจจุบันยังไงหรือถ้าคนคนนั้นเขานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขารู้ว่าเรารักเขาขนาดเนี้ยเขาอยากจะบอกเราหรือเขาอยากให้เราใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อที่เขาจะได้แบบเขาได้จากไปอย่างที่เขารู้สึกเขาก็มีรอยยิ้มเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะไม่เชื่อว่าไม่มีใครผิดแบบทำแบบไม่เคยไม่มีใครไม่ผิดพลาดเนาะความผิดพลาดมันเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตน่ะตุ้ยเองก็มีความผิดพลาดทุกคนก็เคยมีอ่ะแล้วแต่เมื่อเราสามารถที่จะกลับมายอมรับเนาะแล้วก็ให้อภัยตัวเองได้เนี่ยพี่คิดว่ามันจะทำให้เรากลับมาดูแลตัวเองในปัจจุบันแล้วก็ดูแลคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะและอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราต้องอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ความสูญเสียอันนั้นมันเป็นบทเรียนกับชีวิตของเราเราก็แค่บอกตัวเองว่าแล้วจากนี้ไปเราจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่ให้ความรักอันนั้นน่ะ
มันยังคงอยู่กับเราหรือคนที่จากไปเขาไม่ได้ไปไหนเนาะแต่เขาก็เปลี่ยนรูปไปกลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายในชีวิตของเรานะคะอันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองได้เราก็ทำนะคะหรือเราอาจจะหาใครสักคนนึงที่เป็นที่ปรึกษาเนาะหรือกระทั่งว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆนะคะก็ลองใช้บริการของ ICU ก็ได้ค่ะขอบคุณพี่ซุ้ยค่ะมีท่านผู้ชมบอกมาด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีโอกาสพูดกับคนนั้นค่ะบางครั้งก็เขียนจดหมายสลายอะไรบางอย่างในใจตัวเองแต่ว่าเป็นอีกวิธีการที่ดีนะคะแต่ว่าการเขียนก็ช่วยให้เราได้พูดได้บอกอะไรออกมาเนอะถึงจะเป็นพื้นที่ของตัวเราแล้วก็เตยรู้สึกว่าตั้งแต่เราพูดคุยกันมาค่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราเลือกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีสิ่งนี้แล้วเราจะให้เวลากับเขาไหมเราจะให้พื้นที่กับความสูญเสียนี้ไหมเพื่อให้เราเข้าไปทำงานให้เข้าไปคุยกับเขาอย่างแท้จริงค่ะมาถึงสุดท้ายนี้แล้วค่ะใกล้จะจบแล้วนะจริงๆไม่อยากให้จบเลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเรื่องราวมีคุณค่านะคะแล้วก็ท่านผู้ชมในเพจยังแบบว่าคอมเมนต์กันมาไม่หยุดเลยนะคะมีคำถามมีอะไรมากมายนะคะที่อาจจะแบบในช่วงท้ายนะคะถ้ามีคำถามขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะถามพี่ชัยพี่ซุ้ยให้อีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ขอไปถึงตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมน่าจะรอแล้วแหละว่าพูดกันมาถึงตรงนี้นะกิจกรรมนี้น้ำเป็นดียังไงใครใช้บริการแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าจะใช้บริการค่ะพี่ชัยติดต่อได้ทางช่องทางไหนคะติดต่อใครได้บ้างตรงไหนดีค่ะบอกได้เลยค่ะขอบคุณครับถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับติดต่อมาได้หมดเลย inbox ไปที่ page ICU contemplative care นะครับก็แค่แจ้งมาครับว่าสนใจ in loving memory แล้วเดี๋ยวเราจะทีมงานจะส่งคนที่เหมาะสมไปรับฟังนะครับแล้วก็ทำงานด้วยแล้วก็ใครที่ฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็ยังมีคำถามหรือยังนึกภาพไม่ออกว่า in loving memory หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับวันอังคารที่7นะครับที่จะถึงนี้ผมจะจัดมินิเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ in loving memory ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสได้มาเข้าใจอะไรบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าทั้งหมดนี้ก็จะต้องใช้เวลา process อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าจะต้องมีการเตรียมงานกันสักระยะนึงก่อนที่จะจัดแต่ว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการให้พวกเรามีประสบการณ์ตรงอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าการที่เราได้ทำงานกับตัวเองในเรื่องของการสูญเสียเนี่ยครับแค่ในช่วงเวลาสั้นๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเราข้างในอะไรแบบนี้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาขอลิงก์ซูมกับICU Contemplative Care ในเพจของเราได้เลยนะครับเราจะส่งลิงก์ไปให้ไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกรอกไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะครับแค่บอกว่าฟังจากรายการนี้แล้วก็สนใจครับ ก็เข้ามาร่วมได้เลยนะครับจะมีทีมอาสาที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้แต่ละคนเนี่ยได้มีการทดลองทำกิจกรรมเล็กๆเพื่อที่จะให้ได้เหมือนมีภาพที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่คนที่เคยจัดแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเขารู้สึกยังไงค่ะซึ่งตรงนี้คือวันนี้เราคุยแก่ผู้จัดเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะให้คนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาเล่าให้ฟังดีมากเลยค่ะโอ้ดีเลยค่ะเพราะว่าในแฟนเพจนะคะก็มีถามมาว่ากระบวนการเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันที่7มิถุนายนนี้นะคะทาง ICU จัดมินิเวิร์กช็อปนะสามารถเข้าไปรีจิสเตอร์ได้เลยนะคะทางเพจเลยเนาะเดี๋ยวแอดมินของ Peaceful Days ค่ะจะขึ้นแท็กนะคะเพจของ ICU ไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเวลามันแบบน้อยมากจำกัดมากจริงๆแต่ว่ามันมีประเด็นน่าสนใจมาค่ะพี่ซุยขอนิดนึงนะมีท่านผู้ชมอะค่ะคอมเมนต์มาว่ามันน่าสนใจมากเลยนะรูปแบบเนี้ยถ้าเราจะเอาไปทำกับคนที่เป็นผู้ป่วยประคับประคองคือยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่อยากให้เขาได้รับรู้อะว่าในช่วงเวลาที่ถ้าเขาจากไปอ่ะเราจะระลึกถึงเขายังไงอยากให้เขาได้ยินอยากให้เขาได้สัมผัสสิ่งนั้นก่อนที่เขาจะจากไปจริงๆพี่ซุ้ยว่าสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหมคะ
จริงๆมันก็สามารถทำได้ในหลายรูปแบบนะคะเพราะจริงๆแล้วความสูญเสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนผู้ที่เรารักจากไปเพียงอย่างเดียวเนาะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรารู้ว่าเขารับรู้ว่าเขาเป็นโรคร้ายมันเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าเรารู้ว่าเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานหรือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเห็นเนาะสัญญาณบางอย่างนะคะความรู้สึกสูญเสียมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สำหรับซุ้ยแล้วเนี่ยมันจะดีกว่ามากเลยว่าถ้าหลายอย่างที่เราอยากทำอ่ะแล้วได้ทำตอนที่ก็ยังมีชีวิตอยู่เขายังสามารถรับรู้ได้หรือเขาได้ยินสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณชื่นชมหรือแม้กระทั่งขอโทษเขานะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆเราเนี่ยจุ้ยเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยมันเรารู้แหละว่าเราอยากทำแล้วเราก็ต้องการที่จะทำมันมากนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าหาญในการที่เราจะลงมือทำนะคะสำหรับพี่เคยมีประสบการณ์นะบางทีแบบเราถือซื้อพวงมาลัยมานะเดินวนหลายรอบมากเลยเอ๊ะจะเริ่มยังไงจะเข้าไปพูดแบบไหนเนาะอยากจะเข้าไปแบบกราบขอเข้ามาอยากขอบคุณเขาอยากขอโทษบางสิ่งบางอย่างไอ้ตอนเริ่มต้นจะลงมือทำเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแต่พอหลังจากที่ได้ทำแล้วอ่ะโอ้เรารู้สึกว่าแบบมันปลดเรื่องบางอย่างออกไปจากชีวิตเราเลยอ่ะแล้วเราก็หลายครั้งเราก็พบว่าโอ้สิ่งที่เราแบกมาทั้งชีวิตเนาะคนที่เขารักเราอ่ะเขาไม่เคยถือสาแม้แต่น้อยแต่ไม่รู้ทำไมเราแบกมาได้ขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นสนับสนุนนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักเนาะได้บอกรักได้ขอบคุณได้ขอโทษกันในวันที่ยังได้ยินกันอ่ะอันนี้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้อยู่ในระยะท้ายด้วยนะคะเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเราจะเริ่มต้นยังไงมันก็ยากเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเชื่อว่าในกลุ่มที่ทำงานเรื่องการดูแลแบบประคับประคองอะค่ะเขาก็มีทีมงานนะคะที่ก็สนใจประเด็นนี้อยู่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เราก็อาจจะคนไม่เยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาดูแลทุกเคสได้นะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยทุกคิดว่าพิสูจน์เดทเรามีเครื่องมือหลายตัวเนาะที่จะช่วยให้เราได้บอกความรู้สึกได้พูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแคร์คลับนะที่เราได้มีโอกาสพูดถึงคนที่เรารักนะคะหรือกระทั่งว่าเรื่องไพ่ฤดูฝนเนี่ยมันก็จะได้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้แชร์ความรู้สึกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ยังมีหนังสือเรื่องอบกอดความเศร้าเนาะที่พูดเรื่องของการดูแลจิตใจพูดถึงเรื่องการดูแลความสูญเสียในรูปแบบต่างๆรวมถึงมีอีกหลายเครื่องมือเลยจะเขียนจดหมายเขียนแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราไม่ไหวเราปรึกษาใครได้บ้างนะในนั้นจะมีข้อมูลให้เราค่ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางเนาะก็ฝากติดตามได้นะคะแล้วก็รวมถึง เดือนนี้แล้วก็เดือนต่อๆไปเรายังมีเบาใจคลาสรูมนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยสนใจเรื่องของประเด็นเรื่องการดูแลความสูญเสียเนี่ยก็ทักเข้ามาได้ว่าอยากให้มีเวิร์กช็อปประมาณไหนยังไงนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะเชิญพี่ชัยเนาะหรือ ICU มาร่วมแจมด้วยนะคะค่ะจะบอกว่าเวิร์กช็อปที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ค่ะเป็นเรื่องของการดูแลห้วงเวลาสุดท้ายของคนที่เรารักเตยว่าเข้ากับที่ท่านผู้ชมถามมาเมื่อสักครู่เลยนะคะว่าจะทำยังไงดีเนาะเรามีผู้ป่วยในระยะท้ายอยู่ใกล้บ้านเราในบ้านเรานะคะแล้วก็เราอยากเชิญชวนเนาะที่จะให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยกันในเวิร์กช็อปนี้นะคะเผื่อว่าจะได้ไอเดียอะไรกลับไปทำงานกับครอบครัวของเราเองนะคะเมื่อกี้มีคำถามอีกอันนึงนะคะบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวมีในครอบครัวมีครั้งคาใจอยู่คนเดียวจัดกิจกรรมนี้ได้ไหมจัดได้นะคะพี่ชายได้ตอบไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคนเดียวนะ ICU ก็ทำให้นะคะเพราะว่าในทุกๆความสูญเสียนะมีคุณค่ามีความหมายเสมอเลยค่ะแล้วก็นี่มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าไม่อยากให้จบเลยเพราะว่าค่ำคืนนี้เตยรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากๆมีท่านผู้ชมเข้ามาชมตรงนี้เยอะมากเลยนะคะพี่ซุ้ยพี่ชายอย่างไม่น่าเชื่อนะอยากบอกอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องราวของความสูญเสียเนี่ยมันเป็นของเราทุกคนอย่างที่พี่ซุ้ยบอกไปแล้วแต่เราค่ะอาจจะคิดว่ามันมีแค่เราแหละที่รับรู้มีแค่เราแหละที่เผชิญตรงนี้อยู่เพียงลำพังวันนี้อยากบอกท่านผู้ชมทุกคนค่ะว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวค่ะตรงนี้มีพวกเราค่ะมีคนที่ทำงานเรื่องนี้มีคนที่ใส่ใจในเรื่องนี้มากกว่า10ปีแล้วค่ะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลใจดูแลความสูญเสียนะคะทั้ง ICU เองทั้ง Peaceful Death เองค่ะงานของพวกเราจะเกิดขึ้นไม่ได้จะไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเลยค่ะถ้าสิ่งนี้ไม่ได้ไปถึงท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมรับรู้ว่ามีพวกเราอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะอบกอดความเศร้าของทุกคนนะคะท้ายนี้ค่ะตัวเตยเองนะคะอยากที่จะแนะนำเครื่องมือหนึ่งเนอะเป็นของขวัญวันนี้นะคะพี่ชัยพี่ซุ้ยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเป็นของขวัญให้กับพวกเราทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเครื่องมือนี้ของPeaceful Dayชื่อว่าไพ่รุ้งค่ะ
อยากมอบเป็นของขวัญกับผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาของการเป็นผู้ดูแลนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงเวลาของการเป็นผู้สูญเสียทุกท่านนะคะขออนุญาตจับให้หนึ่งใบนะคะเอาเป็นใบนี้ละกันนะคะไพ่รุ้งออกมาบอกพวกเราว่าเวลาค่ะนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดสรรเวลาให้กับสิ่งสำคัญค่ะนี่คือของขวัญของพวกเราในวันนี้นะคะเตยอยากให้พี่ซุ้ยช่วยทิ้งท้ายถึงคำว่าเวลากับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะคำว่าเวลาเนาะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาบีบคั้นเราแต่สำหรับพี่แล้วเนี่ยเป็นเราทุกคนเลือกได้ค่ะว่าเราอยากจะใช้เวลาในชีวิตของเราเนี่ยไปเพื่อใครเพื่ออะไรแล้วมันเพื่อให้ชีวิตของเราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราในวันข้างหน้านะคะก็อยากให้ทุกท่านได้กลับมาตั้งหลักที่ใจค่ะและถามตัวเองว่าเวลาสำหรับเราเนี่ยแบบไหนที่มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเนาะเราก็รู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งสำคัญบางอย่างที่ถ้าเราได้ทำสิ่งนี้ชีวิตนี้เราจะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เลือกและตัดสินใจค่ะขอบคุณสำหรับค่ำคืนนี้มากๆเลยค่ะตัวเตยเองดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนาะได้เห็นการทำงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็เรื่องราวของความกรุณาในทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะเตยขอบคุณในวันนี้นะอยากขอบคุณที่มี ICU อยู่กับเราตรงนี้นะคะขอบคุณพีทฟูเดย์ค่ะที่ทำเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ชัยแล้วก็พี่ซุยด้วยที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะขอลาทุกท่านนะคะแล้วก็ลาท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้ขอให้ทุกคนฝันดีแล้วก็มีความเบาใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้พายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียน
เรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นนั้น